สวัสดีค่ะดิฉันผู้หมวดวีวีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการดาราไลฟ์ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับเจ้าหญิงอลิสและนาวาตีดาวินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอสิตบมือต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องท่านี้นะตะเวใช่ครับกินตาตัวเองเจ้าหญิงต้องถวายมันคงไหมคะนี่ค่ะเมื่อวานเป็นไงบ้างอ่อนไปตอนแรกเรียกว่าโหดภาพก็สวยนะมันสนุกสนานมากเลยทีเดียวได้ติดตามเฝ้าหน้าจอกันอยู่ใช่ไหมคะดูค่ะดูจะเห็นว่าทั้งสองคนนี้ยังดูงงๆกันอยู่นะนิดนึงโอเคดูด้วยดูด้วยเหมือนกันกลับไปดูค่ะกลับไปดูจริงๆตอนที่เราถ่ายเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใช่ใช่แค่รู้ว่าตอนที่เราอ่านบทมันสนุกมากแล้วก็เชื่อว่าพี่แอนกับพี่แอลเขาก็ต้องจัดเต็มมากๆสำหรับวันแรกคือเขาจัดเต็มจริงๆนั่งแล้วก็แบบหายใจไม่ทั่วท้องนั่งแบบตื่นเต้นไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยจริงๆขนาดเราเล่นกันเองเนาะค่ะทีนี้มาใครที่กำลังชม Facebook Live ของ CS3 Thailand แล้วก็ YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ส่งคำถามกันเข้ามาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทั้งสองคนทั้งเจ้าหญิงอลิสนะคะแล้วก็นาวาตีดาวินนะคะจะมาตอบคำถามทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยรีบๆส่งกันเข้ามาแล้วก็แชร์กันให้ด้วยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจเข้ามาให้ทั้งสองคนได้นะคะเอาแหละมาที่คำถามแรกกันก่อนดีกว่าไม่ใช่ผู้พันดาวินกับเจ้าหญิงอลิสนะคะอยากให้เล่าถึงบทบาทของตัวเองนิดนึงในละครเรื่องนี้ค่ะลิขิตรักให้เจ้าหญิงก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะก็สำหรับย่านะคะแล้วก็เป็นเจ้าหญิงอลิสค่ะเป็นองค์ราชทายาทที่จริงๆแล้วไม่ควรได้รับตำแหน่งนี้ด้วยคนในครอบครัวค่ะเราควรจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับตำแหน่งแต่ด้วยการที่คิงเฮนรีค่ะอันหนิงรู้สึกว่าคนเดียวที่เหมาะสมคือตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในประเทศฮาริซอสมีแต่คนที่ไม่หวังดีกับเรามีแต่คนที่อยากได้ตำแหน่งนี้มีแต่คนอยากให้เราอ่ะโดนข่มกำลังอยากจะฆ่าเราค่ะเบสิคอลประมาณนั้น okay. นะคะก็เมื่อเรามาทำปฏิบัติภารกิจที่เมืองไทยคุยเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็ได้เจอกับผู้ร้ายที่มาพยายามฆ่าเราค่ะสังหารเราซึ่งณตอนนั้นเราก็ได้เจอกับทีมนี้ทีมที่จะมาอาราขาเพราะว่าถูกห้ามบุยกระเด็นน้ำลายกระเด็นห้ามเห็นก็ไม่เห็นถูกเราโดนถูกห้ามไม่ให้กลับประเทศค่ะเพราะมันอันตรายเกินไปก็เลยต้องอาศัยผู้พันตรงนี้ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นของตัวละครกับเรื่องราวของเราสองคนเราก็เลยมีหน้าที่สานต่อด้วยการต้องดูแลปกป้องชีวิตเขานะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าหญิงที่ดื้อเหลือเกินนะครับผมคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นเจ้าหญิงที่เก่งในรอบด้านตั้งแต่อยู่ที่ฮาริซอสแล้วของเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งรอบด้านฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อฟังเราเท่าไหร่เราก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนผู้ใหญ่นิดนึงจะคอยเจ้ากี้เจ้าการว่าอย่างนี้ก็ห้ามทำอย่างนี้ห้ามทำห้ามไปหมดทุกอย่างจะเขาอึดอัดมากอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เลยจะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เกิดเรื่องราวต่อไปอะความดื้อของเจ้าหญิงอลิสเราใช่ใช่ครับแล้วก็ความแบบเนี้ยเป๊ะของการเป็นทหารของดาวินด้วยดีทีมใช่ไหมคะในทีมชื่อดีทีมใช่ครับจะมีทีมชื่อว่าดีทีมโดยมีศักชัยว่าพี่ต้นจักรเกตนะครับเป็นหัวหน้าครับรองลงมาก็จะมีพี่ยวนมีพี่โยมีพี่ฟลอยมีน้องกระทิงนะครับผมเป็น5คนค่ะทีนี้ในบทของผู้พันดาวินบ้างเล่นยากไหมคะต้องไปฝึกเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมเพราะว่าก็หูต้องรับบทแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเทคแคร์ซูเปอร์วีไอพีเลยทีเดียวคือไอความยากของไอที่พวกคิวบูหรือว่าไอแผนการลบที่ทำในที่ได้เห็นไปในตอนแรกครับมันก็เป็นเรื่องที่มันเรียกได้ว่าพอฝึกไปบ่อยก็จะง่ายแล้วเข้าใจการจับปืนอะไรต่างแต่มันก็สนุกที่ได้เรียนรู้นะครับผมเพราะเราก็เรียนรู้กันเป็นทีมเป็นกลุ่มไปเรียนด้วยกันเงี้ยมันก็เลยแบบสนุกมากๆด้วยเงี้ยได้ยิงปืนจริงๆยิงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปัญหาของการทำงานก็คือจะเป็นเรื่องของการแสดงของอารมณ์เรื่องของอะไรมากกว่าซึ่งพี่แอลกับพี่แอนเขาจะคอยดูคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาอันนี้จะเป็นงานยากสำหรับเรื่องนี้มากกว่าการไปบู๊หรือว่าการแบบอะไรมันไกลตัวด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนคือความรักที่ต่างชนชั้นนะครับผมมันจะค่อนข้างหันตัวมากที่ญาติบอกก็ต้องเข้าไปเรียนถึงแบบพวกหน่วยคล้ายๆหน่วยซีลอะไรพวกนี้เลยไหมคะเพราะว่าก็มีนะเราได้เรียนกับคนที่เขาเป็นแบบว่าผู้รักษาจริงๆนะคะว้าวใช้เ
ไหมใช่ใช่ใช่มีแบบว่าแต่ถึงไปนั่งคอมมิวนิใช่ใช่ใช่โอเคเนาะก็เพื่อที่จะได้แบบรู้ว่าเฮ้ยเทคนิคในการดูแลราชวงศ์ต้องทำอะไรยังไงบ้างมาในของเจ้าหญิงอลิสกันบ้างค่ะสำหรับบทเจ้าหญิงอลิสต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมจากการเป็นเรื่องแรกกันอยู่ในราชวงศ์หรือว่าเรื่องบูทางนี้ก็ต้องเรียนด้วยเหมือนกันก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่สำหรับย่าก็ไกลตัวมากๆไกลตัวมากๆจริงๆค่ะด้วยความนิ่งด้วย power ด้วยความรับผิดชอบมันแบบมันมหาศาลมากอะค่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าความรับผิดชอบขนาดนั้นมันหนักหนาแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเรียนเพิ่มก็คือ the basics ของroyalty ค่ะมันจะมี set of rules อยู่แล้วค่ะว่าไปตรงนู่นนั่งตรงนี้ตัดตัดตัดมันมีของมันอยู่แล้วแต่ส่วนมากมันคือมาดอะค่ะค่ะมันคือมาดอีกอย่างที่ต้องเรียนก็คือบูเปิดมาค่ะแล้วบูเราไม่ได้ไปเรียนกันนะคะบูเราต่อหน้าเซตอยู่แล้วค่ะบูตอนเราแค่เรียนพวกแบบเล็กๆน้อยๆพี่อาจะบอกว่าพี่อาอยากได้แบบนี้ล้มๆแล้วก็ดึงใช่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูแบบตรงนี้นะแล้วก็แบบทุ่มอย่างนี้นะนี่นะนี่นะเนี่ยคือพี่แอลนอกจากเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำกับท่าบูด้วยก็จะแบบฟิ้งแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็อืมอะไรอย่างนี้เลยนะเราดูใช่ค่ะแต่เห็นฉากแรกเมื่อวานแบบก็เต็มที่จัดเต็มมากเลยนะส้นสูงอีกอ่ะใช่ใช่ค่ะยากมากโอ้โหเป็นยังไงบ้างฉากนั้นเป็นฉากที่ยากที่สุดในชีวิตแล้วค่ะในทรายเพราะว่าแค่วิ่งในทรายอะค่ะมันก็เหนื่อยแล้วอันนี้คือเราบอกกระชากลากถูกินทรายไปครึ่งหาดอร่อยดีรสชาติเป็นไงคะเค็มเค็มเมื่อวานนี้ต้องมีแบบว่าลมด้วยเนาะกับส้นรองเท้าต้องถักทิ้งทำไมกันวิ่งไม่ได้แน่ๆเลยสุดยอดจริงทีนี้มาถามเรื่องสถานที่ถ่ายทำกันบ้างดีกว่านะจากที่ดูไปเมื่อวานไปถ่ายกันที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศนะสวยมากมีเรื่องราวอะไรที่สวิตมาแชร์ให้เราฟังกันมากเลยก็ประทับใจนะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมไปที่นู่นด้วยแล้วก็ครั้งแรกของยาด้วยใช่ไหมแล้วก็ทีมงานด้วยทุกคนก็เอนจอยคือไอ้ทำงานมันเหนื่อยแล้วครับแต่ว่ามันก็มีบรรยากาศบรรยากาศมีทิวทัศน์ความสวยงามทะเลสาบที่สะท้อนเห็นแบบว่าวิวท้องฟ้ากับภูเขาเงี้ยมันก็ทำให้คนที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยมันหายเหนื่อยได้ว้าวไปทุกคนก็หันไปเห็นทีมงานทุกคนเป็นเซลฟี่ตัวเองถ่ายรูปกันสนุกสนานคือถ่ายไปแต่เบื้องหลังคือเซลฟี่กันอยู่ใช่ครับที่ที่น่าชอบคือตอนที่เราไปเยอรมันค่ะเราไปทั้งสวิสทั้งเยอรมันค่ะเราเหมือนแบบเหมือนมันทำให้คาแรคเตอร์มันคอมพลีทอะค่ะยังไงอะคือเราอยู่เมืองไทยเรายังไม่ได้เห็นว่าอ๋อนี่คือประเทศของเรามันแค่เห็นในมันคือมันเป็นแค่จินตนาการที่เราคิดขึ้นมาเองแต่เมื่อได้ไปเข้าไปในวังจริงๆอะค่ะไปทั้งวังเหลืองไปทั้งแบบหลายแคสเซิลมากๆเลยค่ะซึ่งเขาให้เราเข้าไปจริงๆแล้วมันทำให้คาแรคเตอร์คอมพลีทเข้าใจแล้วคือเหมือนมันได้แบบไป experience แบบสถานที่จริงๆทำให้แบบไอ้ที่เราออกมาใช่แล้วมันน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราก็ชุดเต็มกันนะคะเราย่าไปไหนจะมีผู้อารักขาตลอดแล้วแบบคนที่นั่นนะคะคนที่เป็น tourist เขาก็ท่านหนูยืนเห็นไหมคะเห็นค่ะเขาก็แบบ pleasure to meet you ถามสิกับหนูแล้วหนูก็แบบหันไปมองพี่แบนหนูก็thank you ไม่ได้แบบไม่ได้แก้ให้เขาด้วยนะแย่ yeah, มากนิสัยไม่ดีมากแต่ก็แบบเขาตั้งใจอะก็กลัวเขาเสียหน้าก็เลย thank you นะเข้าใจเข้าใจว่าเป็นแบบนาองค์หญิงราชธิดาจริงอะไรอย่างนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมเนี่ยพี่จำไม่ได้จำไม่ได้อยู่อ่ะทีนี้มาถามเรื่องการร่วมงานกับพี่แอนบ้างรู้กันอยู่แล้วว่าพี่แอนเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าลงรายละเอียดกันสุดๆเลยทีเดียวงานประณีตมากๆเป็นไงบ้างทั้งสองคนกับการร่วมงานกับพี่แอนในครั้งนี้ค่ะสุดยอดสุดยอดพี่แอนชมอยู่สุดยอดค่ะสุดยอดแค่นี้เหรออ๋อไอ้ชมกันเลยบ้าไอ้ก็นึกว่าจะแบบช่วยหนุนเราได้พูดอะไรด้วยกันเงี้ย support นิดนึงค่ะก็คืออย่างที่พี่บอกกับพี่แอนทำงานละเอียดแล้วก็ละเอียดจริงๆครับละเอียดจริงๆก็คือผมว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นในค่ำคืนที่ผ่านมาน่าจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทีมงานแล้วก็พี่แอนเองพี่แอลเอ่ย
แล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องพูดอะไรมาก True say that's it จริงๆค่ะคือนั่งไปอึ้งไปนั่งไปแบบโหเจ๋งคือถ้าทุกคนได้รู้ว่าการทำงานของเรามันจะอีกแบบนึงแต่พอออกมาแล้วมันรู้สึกแบบจริงๆค่ะถ่ายที่สวิตกันนานไหมคะกับพี่เยอรมัน2 อาทิตย์รวมไปเสร็จแล้วถ่ายกันประมาณก็นานวันหนึ่งก็ประมาณตั้งแต่หน้าประมาณ3-4แล้วก็เสร็จประมาณสัก3 ทุ่มเพราะแสงมันนานนะใช่ค่ะมันจะเริ่มมืดตอนแบบใกล้ๆ5 ทุ่มอะค่ะอ๋อใช่ค่ะเพราะมันไม่ใช่มีแค่เรา2 คนครับมันมีทั้งพี่อินดี้พี่ซาร่าพี่แมทธิวพี่บีโอคนไปนู่นมีจ้าเดียโหก็เรียกว่ากองใหญ่เหมือนกันนะที่ผ่านไปที่โน่นใช่อย่างนี้หนังตัวละครจริงๆใช้เวลาถ่ายประมาณ2 ปีถึงไหมปีแบบประมาณ7 เดือนเจ็ดเดือนก็ถือว่าเร็วนะเร็วครับเร็วถ้าเทียบกับสมัยนี้ละครถ่าย7 เดือนเดี๋ยววันนี้ต้องรอชมกันอีกถูกต้องครับผมมานี้เลยช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะกับการตอบคอมเมนต์จากแฟนๆที่ส่งกันเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะพี่เลนทำไมหล่อจังครับโหคอมเมนต์แรกมาอย่างนี้แล้วผมอะไรด้วยใช่ละรู้จะเอาหน้าไว้ไหนเนี่ยพี่กีกรสวยย่าสวยอะไรอย่างงี้ว่ามองไม่เห็นนะขอดูหน่อยมีอะไรนะอ๋ออ่ะให้ทั้ง2 คนเลือกเลยค่ะคำถามอยู่ที่หน้าจออ๋อเป็นทะเลที่ไหนที่ถ่ายฉากมูวันเราเจอกันครั้งแรกสวยเนาะทะเลสัตหีบค่ะใช่เป็นทะเลเป็นเกาะ private ซึ่งทางของท่าสวยจริงกรมทหารเรือที่สัตหีบเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการให้ประชาชนขึ้นมาคือเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายนะครับผมแล้วก็เป็นหาดทรายที่ยังใสสะอาดน้ำสวยสวยมากสวยงามมากใช่ครับก็มีความสุขกันแต่ภายใต้ความสนุกที่ทุกคนเห็นก็คือแบบเหนื่อยมากที่ย่าบอกกินทรายไปเยอะมากเลยน่ารสชาติเค็มๆมันเห็นชัดมากเลยค่ะว่าแบบขึ้นทางแล้วว่าหน้าผากไหมหูไหมนี่คืออะไรตรงหลังเนี่ยแดงแบบไปแล้วอ่ะเราแบบเลือดไหลเต็มตัวเลยเอาจริงๆอยู่ตรงทรายปวดเสื้อเลยอินจ๋าจะให้ดูว่าเมื่อวานโอ้ยไม่ต้องร้องไห้โอเคกระเด็นเขาเหรอกระเด็นโอ้ยเลยไม่ให้ดูไงว่าในฉากเมื่อวานแบบโอ้โหต้องมีถอดรองเท้าไม่ต้องแอคติ้งให้ดูเลยของจริงอะไรอย่างนี้เอาอีกคำถามนึงให้ยาย่าเลือกบ้างค่ะไหนแฟนๆถามเข้ามาเยอะมากเลยโหตัวเล็กมากเลยนะจะมีฉากบู๊ฉากแอคชั่นของพระเอกกับนางเอกอีกเยอะไหมคะโหนี่คุณติ๊งหน่องนะส่งมาโอ้ย3คนมี3คนมาไปไม่ can leave her out right โอเคตอบคำถามค่ะคำถามอะไรมาเลยนะคือจะมีฉากบู๊พระเอกนางเอกมั้ยมีค่ะมีค่ะถึงแม้ว่าละครเรื่องนี้ของจริงๆเราเป็นแกนของเรานะคะเป็นโรแมนติกดราม่าค่ะแต่ว่าเราก็จะมีกลิ่นอายของบู๊มาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือชีวิตเราไม่ปลอดภัยมากๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เราต้องเจอกันไปเรื่อยๆก็เพราะว่ายังมีคนพยายามลอบสังหารองค์ราชทายาทค่ะแย่งชิงบัลลังก์มันมีหลายคนมากๆที่อยากขึ้นตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบู๊ด้วยกันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามีคนตายเยอะๆค่ะจนกว่าจะจบก็ตอบคำถามไปแล้วมาอีกคำถามรู้สึกอะไรนะรู้สึกอย่างไรที่ได้รับชุดจากพระองค์หญิงสิริวัณวรีมาสวมใส่ในเรื่องทำจริงใช่ค่ะก็สวยงามค่ะสวยงามมากๆจริงๆค่ะยิ่งได้จากพระองค์ท่านด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าสวยขึ้นมาทันทีองลงเลยสวยขึ้นมาทันทีองลงเลยจ้าใช่อีกคำถามประกอบละครเสียงใดที่ร้องเพลงประกอบละครด้วยตัวเองฮะร้องให้ฟังด้วยได้ไหมอ่ะนิดนึงตอนนี้เสียงไม่ค่อยดีเลยน้ำมะนาวน้ำผึ้งด่วนค่ะทีมงานรู้สึกคือตอนแรกที่ได้เขาส่งเดโมพี่หนึ่งนะครับผมก็ส่งเดโมมาให้ว่าจะมีเพลงให้ร้องฟิชเชอร์ลิงจะร้องไหมอะไรเงี้ยผมบอกขอฟังก่อนแล้วพอฟังแล้วมันเป็นท่อนหนึ่งที่เราต้องร้องเนี่ยมันแบบโหผมจะร้องได้แต่ว่าพี่อะไรเงี้ยทำไมเสียงมันสูงจังเลยเงี้ยแล้วผู้หญิงพี่มัดเหนียวก็ร้องไม่ดีแล้วใช่ไหมเราก็
แต่เรารู้สึกว่าในชีวิตเนี่ยเราไม่เคยฟีเจอริ่งกับใครเลยการร้องฟีเจอริ่งมันเป็นเหมือนการได้มีส่วนร่วมกับเพลงนึงมันรู้สึกเป็นอีกฟีลลิ่งนึงก็เลยรู้สึกว่าตอบตรงๆว่าโอเคผมร้องก็ฟีเจอริ่งผมร้องก็เลยตัดสินใจร่วมงานกันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เพลงก็ติดหูด้วยครับแล้วก็ออกมาได้ค่อนข้างดีเมื่อคืนเราได้ฟังกันหน่อยนึงแล้วครับซับซ้อนพี่ดูนิดนึงได้ไหมฮะนิดนึงกับหัวใจมันไปด้วยกันไม่ได้มีจังหวะนี้เลยหรอไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่คนละเพลง remix อ่ะมาคุยกันที่บรรยากาศในกองกันบ้างดีกว่านะหนังเชื่อว่านักแสดงเยอะขนาดนี้ต้องสนุกสนานที่ฮาเป็นแน่นอนใครป่วนสดใครฮาสดเรามาให้ฟังทีค่ะป่วนฮาเหนื่อยกันทุกคนทำเอาพี่แอลพี่แอนหัวพี่แมวโปรดิวเซอร์ก็เหนื่อยพี่หนุ่ยพี่ส้มอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเหนื่อยกันเพราะว่าพวกเรามันนักแสดงมันเยอะด้วยแล้วเราก็บางทีก็ไปนู่นไปนั่นแต่ยิ่งไปที่ต่างประเทศอ่ะก็ขอไปนู่นได้ไหมเดี๋ยวไปเดินช้อปปิ้งนี่ก่อนอะไรเงี้ยก็แบบว่าไม่มีอะไรของมันเยอะก็ช้อปปิ้งซะส่วนใหญ่อะไรแบบนี้แต่ว่าอยู่ที่นี่ก็จะเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องพอคนเยอะการจัดการมันก็ต้องเรียกนักแสดงเข้าฉากเลยบางคนก็ทำนู่นถ้ามีดีทีมอะไรอะค่ะก็จะเหนื่อยมากป่วนใช่ไหมไม่กระทิงอะยังไงอะน้องกระทิงเป็นน้องเล็กสุดในกองไม่แต่เขาหล่อมากเลยเมื่อวานนี้เขาบู๊สวยมากนี่เป็นลูกหลักพี่แอลเลยนะครับพี่แอลเขี่ยวเข็นมาแบบกระทิงบอกอีสานบอกกระทิงดูอยู่คงจะปลื้มใจหนักมากกระทิงก็คือน้องน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะโดนแค่ไหนน้องก็จะครับเนี่ยแค่นี้ค่ะโดนพี่แกล้งใช่ไหมถ้าทางจะกระทิงจะโดนพี่แกล้งเยอะแน่ๆเลยอ่ะโดนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็จะขำอย่างเดียวน่ารักมากก็ถือว่าเป็นแสดงว่าทุกคนปวดกันหมดแกล้งกันหมดก็คือด้วยความที่แบบว่าเอชแบบไล่เลี่ยกันอะไรประมาณนี้ก็จะสนิทกันพี่ฟอยไม่มีแบบว่าพี่ฟอยพี่หยวนพี่ฟอยพี่หยวนก็ฮาแล้วอ่ะจริงๆพี่หยวนนี่ฮาค่ะอ่ะทีนี้กระแสโซเชียลก่อนละครที่จะออนเนี่ยก็ดีอยู่แล้วแล้วเมื่อวานหลังจากที่ละครออนไฟเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าแบบคนพูดถึงกันเยอะมากได้ติดตามแล้วบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับกระแสในครั้งนี้ไม่รู้เรายังไม่ได้ดูกันแบบชัดเจนหนูแค่รู้ว่าหนูว่าสนุกกระแสดีมากกระแสดีมากก็เดี๋ยวรอดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันจริงๆเราก็ก็บอกพี่ท้าเจอพี่แอนบอกพี่แอนครับขอบคุณมากนะครับอะไรเงี้ยแบบหายเหนื่อยไหมพี่แอนบอกยังเดี๋ยวก่อนมีเยอะพี่แอนบอกนี้มีเรื่องต้องแบบว่าคอยลุ้นกันอีกเยอะอะไรเงี้ยก็จริงๆเราผลตอบรับจากเมื่อคืนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราชื่นใจในบางส่วนแต่บางส่วนเขาต้องรอดูไปแล้วก็ให้เราทำหน้าที่ของเราดีสุดแล้วต่อไปก็คนดูก็ enjoy กับเราแล้วกันกับเด็กคิดรักกับครับพรินเซสจริงๆแต่ต้องบอกเลยเพราะว่าดูอยู่เมื่อวานสองคนแสดงเก่งมากดีมากต้องชมสุดๆจ่ายมาดีค่ะเลยชมไม่ใช่แสดงเขารู้หมดสิครับอ๋ออันนี้เป็นความลับเราสองคนที่ได้ขนาดนี้คงเพราะพี่แอลกับพี่แอนนะครับจริง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 ว่าไม่งั้นมันคงไม่ได้อย่างเงี้ยรวมถึงเรามีหลายทีมมากๆที่เข้ามาช่วยค่ะมีทั้งพี่นกมีทั้งพี่ The guy with the fluffy hair พี่ที่ถ่าย study cam ทีมของเขาจะมีการผสมกล้องอีก2ทีมด้วยค่ะพี่ที่เขาสูงๆก็พี่ with the fluffy hair มี3กล้องถ้าพี่ฟังอยู่ก็นะคะอย่าชมถึงนะคะเป็นเชอร์ลี่ยาจำชื่อได้แต่ว่าแบบเขาเก่งมากมีฉากนึงที่ชอบมากคือฉากที่มีไฟไหม้อะค่ะต้องรอดูอันนั้นก็คืออีกทีมนึงใช่เป็นทีมบู๊ทีมใหม่แต่ว่าคืนนี้ก็จะได้เห็นอะไรแบบตื่นเต้นร้าวใจอีกอย่างแน่นอนถูกต้องครับคือสังเกตดูเลยทุกๆการโฆษณาก่อนโฆษณาจะมีเรื่องที่แบบตัดเข้าโฆษณาทำไมนิดเดียวเองอยากรู้อะไรแบบจะเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนั้นความรู้สึกในวันคืนนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันอาจจะยิ่งมากกว่าด้วยซ้ำว้าวต้องติดตามชมมันเริ่มจะมีขายของเต็มที่ไม่คือแต่ว่ามันต้องขายสิทธิ์แบรนด์ถูกต้องครับผมเราเปิดคืนที่ขายของแบบนี้เลยค่ะคืนนี้มันจะแบบมีอะไรมีความสมควรค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนจะเริ่มมากยังไงอ่ะใบมันจะเริ่มเข้าใจคือในเทรลเลอร์ที่ให้ดูสำหรับวันนี้จากเมื่อคืนนี้ค่ะก็จะเห็นแบบว่าใส่ชุดแต่งงานใส่นู่นนี่นั่นก็ลองไปดูกันแล้วกันพูดแค่นี้
โหอยากรู้แล้วอ่ะนี่ต้องถามว่าถ้าเดี๋ยวนะต้องถามว่าถอดในมุมของถ้าไม่ใช่ถอดอะไรถอดไม่ใช่ถอดแบบลุกเจ้าหญิงกับผู้พานดาวินออกไปถ้าในเรื่องของเขาเรียกว่าหน้าที่นะกับเรื่องของความรักสมมติถอดออกแล้วนี่องลงแล้วค่ะเรียบร้อยถ้าในฐานะของณเดชน์และยาย่าถ้าให้ต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับความรักจะเลือกอะไรคำถามทำไมดูเครียดจังเลยอะคะไม่มันก็สมมติแบบว่าขนาดในตัวละครนะคะเรายังเลือกไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆในชีวิตจริงของหนูอะค่ะย่าต้องบอกเลยว่าเราตอบแบบไหนเราจะตอบเหมือนเดิมคือพี่ตอบว่าอะไรปะย่าตอบว่าถ้าเลือกระหว่างหน้าที่กับหัวใจอะค่ะจะเลือกหัวใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่เราเลือกไม่ได้ไงค่ะเราจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย่าเป็น strong believer ใน destiny ค่ะเรื่องหัวใจคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกได้แต่ว่าในหน้าที่ของเราอะค่ะเรายังสร้างโอกาสให้ตัวเองได้เรายังเลือกที่จะปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่ก็เลยรู้สึกว่า destiny มันทำให้เราต้องเลือกหัวใจอยู่แล้วค่ะตอบสวยมากเลยค่ะถึงกับมุกไปวนมาป่ะไม่ชัดเจนชัดเจนเคลียร์นะอาณาเดชบ้างค่ะถ้าเรารักในนั้นถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอะหน้าที่แล้วถ้ามันมีความรักด้วยมันคงจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะแต่นั่นคือสิ่งที่เราตอนนี้ด้วยตอนนั้นคือสิ่งที่เราตอนนี้เราเลยเลือกได้ง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าต้องเลือกว่าโอ้โหหน้าที่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ซึ่งมันขัดแย้งกับความรักเหลือเกินเราจะรู้สึกเสียดายเมื่อเราเลือกหน้าที่และสุดท้ายความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะจับต้องได้เลยแต่ในเมื่อเราเคยมีประสบการณ์กันแล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเราสุดท้ายแล้วคนเราควรที่จะเลือกความรักเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตให้ได้จริงว่าความรักไม่ใช่จำเป็นว่าต้องเป็นรักกับอะไรก็จะเป็นความรักอะไรก็ตามมันคือสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าเลือกอะไรที่มันเราไม่มีความสุขเลือกสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนกับคนอื่นว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด You only live once You only live onceใช่ไหมต้องท่านี้นะทีนี้ค่ะให้สองคนค่ะอัปเดตผลงานบ้างนอกจากลิขิตรักแล้วมีผลงานอะไรยังไงอีกเอ่ยให้แฟนๆได้ติดตามนอกจากนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามน้องพี่ที่รักเฮ้ย Brother of the Year สนุกมากหนังตลกมากเลยพี่ผมนี่ขำแทบโอ้โหปากฉีกเลยขนาดนั้นไม่สปอยไงไม่สปอยห้ามสปอยไม่มันแล้วแต่คนดูเรามีอะไรอีกอันนี้เป็นหนังเรามีละครใช่ค่ะแล้วก็ปีหน้าค่ะปีหน้าไปเลยค่ะก็สำหรับย่ามีละครอีกเรื่องนึงค่ะกลิ่นกระสองค่ะครับของผมนอกจากลิขิตรัก The Crown Princess นะครับผมหลังจากนี้ก็จะมีการถ่ายทำลิขิตรักข้ามดวงดาวนะครับ My Love for My Master Star ต้องชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะสับสนระหว่าง The Crown Princess กับ My Love for My Master Star นะครับผมฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากกำลังใจให้กับทั้งสองเรื่องเลยว่าตอนนี้เนี่ยลิขิตรัก The Crown Princess กำลังออนแอร์อยู่เพราะฉะนั้นโอ้ยเทใจมาให้พวกเราเลยนะติดตามได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับผมเวลานี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมตามสถานการณ์ช่วงนี้นะฮะว่ามีกีฬาวอลเลย์บอลเอ่ยต่างๆนานาแต่วันนี้มีนะคะมีตกใจนะคะมีแน่นอนค่ะแค่อาจจะแบบว่าสายขึ้นมานิดนึง3ทุ่มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องติดตามอยากให้ทั้งสองคนฝากละคร The Crown Princess หน่อยค่ะเราจะสองคนกันเลยก็ตามลิขิตรัก The Crown Princess นะคะกำลังเข้มข้นถึงแม้ว่าจะเป็นแค่วันแรกของเรามันก็เข้มข้นแล้วคืนนี้จะเข้มข้นกว่าเดิมอีกคืนนี้จะเข้มข้นยิ่งเข้าไปใหญ่ค่ะจะเริ่มเข้าใจว่าสายตาของแบบพี่เซนดี้พี่บีอินดี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงทำแบบนั้นที่เห็นว่าร้ายอาจจะไม่ที่เห็นว่าดีอาจจะใช่ที่ยังบอกว่ารักที่บอกว่ารักก็อาจจะไม่รักฟังดูแล้วต้องดูคืนนี้มันจะเข้มข้นมันจะซับซ้อนรายละเอียดมันจะค่อยๆมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนจะเริ่มเข้าใจว่าแบบแกนมันอยู่ตรงไหนหัวใจของเรื่องมันอยู่ตรงไหนคะต้องเริ่มดูอย่าลืมฝากติดตามละครด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถลุ้นไป Meet and Greet กับ
นี่เลยกิจกรรมตามรอยบุพเพนะคะเพียงสมัครบริการ calling melody นะคะหรือ calling หมอเหมาเฉพาะผู้ใช้บริการ AIS นะคะนี่เลยสามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ CS3 Thailand นะคะไปที่หน้ากิจกรรมค่ะหรือนี่เลยตอบคำถามแพทย์ละครลิขิตรักก็ได้ก็จะได้ร่วมไปมีแต่กรีดกับตามรอยบุพเพด้วยเราบอกข้อมูลการรับอะไรครับช่องสามการแพทย์ละครใช่ใช่วันนี้ต้องขอบคุณทั้งเยย่าแล้วก็ณเดชน์มากๆเลยนะคะที่มาสัมภาษณ์ในรายการของเรานะคะขอบคุณชุดเสื้อผ้าสวยๆจาก Dressing Gallery ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะหมดเวลาของเรา3คนลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลิขิตรักเย้ลืมอ่ะ